ีค่ะทุกคนค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อักษร o l l learn ค่ะคุณมินนี่นะคะคนเดิมค่ะหนังสือ my English นะนะออลูกนะปสองลูกหน่วยที่3าค่ะเด็กๆขานี่เห็นหูหรือเปล่าหูยาวแม้ถามหน่อยสิคุณมีหูที่ยาวหรือเปล่าต้องถามว่า do you have long ears do you have long ears ตอบ่อยสิลูกว่าใช่ใช่ตอบว่าเลยค่ะ yes I do Yes I do. เปลี่ยนใหม่ดีกว่าจะถามว่าคุณมินนี่คุณมีหูที่เล็กหรือเปล่าลูกนะหูที่แบบเล็กหรือเปล่าลูกต้องบอกว่า Do you have small ears Do you have small ears ตอบสิลูกอันนี้หูนี่เล็กไหมลูกเล็กไหมใหญ่นะทั้งใหญ่ทำไมลูกหูทั้งใหญ่ห,ญหูทั้งยาวเลยนะคะตอบว่า No หรือว่า Yes ลูก No I don't No I don't no, จำได้ใช่ไหมถาม Do you have ตอบว่า Yes I do กับ No I don't นั่นเองนะคะแต่เด็กเขาลุกวันนี้ค่ะเรื่องเราของเราเป็นเรื่องของ a c t i o n นสารเรื่องแบบการออกท่าทางการกระทําต่างๆอะไรเงี้ยมาดูกันดีกว่าวันนี้ลูกเราจะมี action เนี่ยอะไรให้เราได้ลองทํากันบ้างนี่ลูกมีทั้งหมด4แบบ4แบบลูกนะ ต่ขออนุญาตถอดออกก่อนนะคะเพราะว่านะคะมันจะแย่งซีนคุณมินนี่ไปคุณมินนี่ไม่ชอบนะคะอยากเด่นสุดเลยนะคะนี่ลูกมีทั้งหมด4อย่างค่ะนะคะมาดูกันดีกว่าว่าหมดนี่เนี่ยมันเป็นแบบเป็นการสั่งแบบมันคือคําว่าอะไรแล้วมีความหมายว่าอะไรแล้วเขาใช้อะไรบ้างรูปแรกให้ดาวก่อนเลยให้ดาวว่ารูปนี้น้องมายใช่ไหมเขากําลังแบบสั่งให้เขาทาอะไรเออดาวสรุปบ้เขาบอก,บอก เหมือนเขายกขานะคะเขาน่าจะลำม,มโนลานะ,ะไม่ใช่ค่ะเขาไมา่ได้ลำม,มโนลาค่ะแต่มันคือคำว่า stomp your feet อุ้ยใครไม่คุ้นคนี้เชื่อเลยหลายคนไม่เคยเจอลูกเจอวันนี้ครั้งแรกแน่ๆเลยค่ะหลายคนนะคะ stomp your feet ได้ยินไหมลูกเขาพูดคำว่ารึไหมลูกเขาพูดคำนี้ลูก stomp your feet stomp your feet เด็กมีใครพอดันมไหมคะว่า stop m your feet เนี่ยนะคะมันเป็นคำสั่งแปลว่าให้ทำอะไรเอ่ยให้ทำการใช่ค่ะนะคะกระทืบเทานั่นเองค่ะทำไมรู้ว่ากระทืบเทาแล้วคะลูกเพราะมันมีคำว่า your feet ก็ือเท้าของเธอจริงไหมคำว่า stop m stop St m ก็บอกว่ากระทืบแบบเหยียบลงไปแรงๆดังปึ้งอะไรเงี้ยเป็นการ stop your feet ให้เรากระทืบเทาลูกมาูกมาออกเสียงพร้อมกันลูก stomp your feet stomp your feet นะคะกะทำไมลูกกะทืบทึบทืบทบทบเท้าเลยอีกครั้งได้ไหมลูกกะทืบเท้าใช้คำว,ว่าอะไรนะคะเป็นคำสั่งว่าเก่งมากลูก stomp your feet นะ,ะสิ่งต่อไปลูกไม่อยากกระทึบเทา้าละมาที่นี่เลยดีกว่านะคะทำสิ่งที่เราเรียกว่าแปะ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 อา่าเขาทำสิ่งที่เรียกว่าอะไรเอ่ยแปะ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 คือ Clap your hands your อีกครั้งนะ clap your hands เมื่อกี้สั่งให้เรากระทรืบเท้ารอบนี้สั่งให้เราทำการอะไรมีคำว,ว่า hands เกิดไหม hands ลูกสองมือเติม s ด้วยนะเขาพูดว่า clap your hands clap your hands นะ clap your hands ก็บอกว่าปรบมือนั่นเองค่ะไหนทำาสิลูก clap your hands อีกครั้งลูก clap your hands บอกหน่อยทำไมาเวลาปบมือเนี่ยต้องมีคาว่า hand s t e a ม s ลูกบาวก็บอกคุณคุณมีนี่ตบมีได้ไหม <c oughs> นะคะอันนี้มือเดียวลูกตบนี้ลูกนะคะไม่ไล้ลูกดังไหมลูกได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยนะคะต้องมีสองมือตบประกบกันจริงไหมต่อไปลูกสิ่งต่อไปค่ะนี่ลูกเป็นคําสั่งบอกให้ทําอะไรดีต้องเกี่ยวกับแบบนี่นี่เกี่ยวกับด้านบนเห็นไหมมีการขยับใครยื่นตรงนี้ลูกเออสั่งให้ n o t your head เอ้ยสั่งให้อะไรอ่ะ n o t your head เขาพูดว่า n o t your head n o t your head นะแะปลว่าให้เขาพงกหขวพยักหน้าจริงไหมคะ n o t your head เนาะพงกหัวพยักหน้า,นงงนาในทุกคนทำสรุป n o t your head clap your hands Stomp your feet โ oh, หเดี๋ยวอย่าอันนี้ไม่ต้องนะลูกนะเดี๋ยวห้องคาราเขาบอกเสียงดังเดี๋ยวเขาจะว่าานะคะและสิ่งต่อไปลูกสิ่งนี้ค่ะคืออ,อะไรเอ่ยให้เดาเลยบางคนาบอก,บอกทำอะไรหรอบางคนาบอก,บอกทำการทำไมลูกนะคะยกเท้า,เาหรอไม่ใช่นะคะทำสิ่งนี้ลูก touch your toes อีกครั้งนะ touch your toes เขาสั่งให้เรา Touch your toes, touch your toes นะ Touch แปลว่าให้เราจับหรือแตะใช่ไหมคะ Toes หมายถึงนิ้วลูกนิ้วเทาว้าค่ะก็เลยแปลว่าแตะนิ้วเทาว้านะ Touch your toes, touch your toes เด็กๆคะออกเสียงพร้อมกันลูก Touch your toes ถูกต้องเลยทุกคนคะ่ะบุคคคุณมินนี่หน่อยคำว่า Stomp your feet, touch your toe s Clap your hands แล้วก็คำว่า not your head หมดนี้เขาเรียกประโยคคำประโยคคำสั่งใช่แล้วลูกมันขึ้นต้นด้วยคำกริยาไปได้เลยนะคะโอเคค่ะเด็กๆคลูกถ้าพอจำได้แล้วค่ะเราลองนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์แรกนะเหตุการณ์แรกเนี่ยนะเขาสั่งให้เราทำอะไรง่ายมากเดาจากรูปค่ะนะ,ะจับคู่มาคู่กับลูกนะมีคำว่า stop m มี clap มี feet แล้วก็มี toes นะจับคู่ลูกเขาทำการกระทืบเท้าใช่ไหมต้องตอบเป็น s t o m เนะ Storm. Storm, อะ s t o m stomp เลยลูก s t o m your feet เลิมาก s t o m your feet กระทืบเท้าบากตอบ s t o m your toes <c oughs> กระทืบนิ้วเท้าโอ้เจ็บนะเนี่เจ็บนะออกเตียมพร้อมกัน s t o m your feet แอบบอกว่าเลยกระทึบเท้าสั่งให้เรากระทึบเท้าเลยสิ่งต่อไปลูกอันนี้ลูกสั่งให้เรามีคำว่า clap มีคำว่า touch มี toes แล้วก็มี head ต่อเป็นให้เราทำการใช่ลูก touch นะคะ touch ลูกเนาะ touch your เลยคะลูก touch your touch your toes จริงไหมคะจับทำไมลูกให้เราเอามือนเนี่ยจับที่นิ้วเท้าด้วยทุกคน เด็กๆสังเกตนะตรงนี้ลูกเขาเรียกประโยคคําสั่งใช่ไหมลูกบอกคุณคุณนิดหน่อยประโยคคําสั่งมันคือประโยคประโยคทุกอันต้องลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ย full full stop เก่งมากเลยจ้าเด็กๆคะอย่าลืมนะคะ full stop ต้องมานะคะเด็กๆาไปต่อก,กันดีกว่าค่ะเด็กๆคะลูกเนาะข้อต่อไปนะคะมาดูซิว่าข้อนี้นะคะ ตอบอะไรดีเฮ้ยน้องคนนี้ลูกสายหน้าไปมาหรอเหมือนจะพยักหน้ามากกว่าพยักหน้าเลยลูกนะคาว่าอะไรคะลูกกิยาสั่งว่าพยักหน้าจ้านะคะพยักหน้าเราใช้คําว่า not นะฮะ not your your ลูก your hand หรือว่า your head your hands หรือว่า your head ลูกพยักมืออะไรคือพยักมือนะคะพยักหน้าเรียกว่า not your head not your head ไปอยู่คำเลยเหมือนเดิมคําสั่งต้องมีเครื่องหมาย full stop เก่งมากใช่นะคะเก่งมากเลยนะครับบอกเครื่องหมายไปไหนหรอมันโดนบังไงลูกเหรอเออไหมแม่น้องชมพูเขาบังไปนิดนึงก็เลยมองไม่เห็นคุณคุณมินี่ก็เลยกลัวจะงงก็เลยใส่ให้เพิ่มอันต่อไปลูกรูปสุดท้ายลูกบอกคุณคุณมินนี่เลยรอบรูปนี้ไม่ช่วยแล้วให้ลองตอบเองอ่ะตอบเลยว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งปับปับปรับปรับปับปับ เขาทำการปรบมือจริงไหมปรบมือสั่งให้ปรบมือต้องพูดว่า clap clap your your feet ใช่ไหมฮะ clap your feet นะเอาเท้ามาตบกันโอ้โหจะได้ยินเสียงหรอใช่ลูก clap your hands clap your hands นะปรบมือขึ้นายและหายไปด้วย full stop ใช่ไหมลูกนะอย่าลืมนะคะบางคนนะคือเมื่อที่หนูจะแบบลืมสังเกตหรือลืมใส่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลูกมันเนี่ยพยายามใส่ให้ชินพยายามแบบ สังเกตอะไรเงี้ยมันจะเริ่มติดเป็นนิสัยไปเลยว,ว่าบอกเล่าต้องมีฟูดสต็อปนะคำสั่งมีฟูดสต็อปนะคำถามต้องมี question mark ตลอดนะอะไรเงี้ยงงนะคะนี่เรามาทวนกันดีไหมทวนคำสั่งทั้งหมดกันดีไหมออกเสียงกับหนึ่งรอบได้ไหม clap your hands okay เ,เด็กคะการที่เราจะสั่งนะคะต้องขึ้นต้นด้วยคำกริกยาค่ะเด็กๆขาตัวอย่างเช่น stomp your feet stomp your feet บอกคุณคุณมินี่หน่อยคำว,ว่า stomp your feet เนี่ยคำไหนเป็นคำกริยาลูกคำไหนลูกถูกต้องคำว่า stomp stomp แปลว่ากระทืบเหยียบลงไปรงแรงๆจริงไหมคะเป็นคำว,ว่า stomp นะฮะงั้น stomp your feet ก็จะเป็นการสั่งให้เขากระทืบเท้านั่นเองสิ่งต่อไปลูกสิ่งที่สองคะ่ะสั่งให้เขาปรบมือคะ่ะด้วยคำว,ว่า clap your hands clap your hands ขั้นไหนเพราะว่าปรบมือแบบปรบแบบตีอย่างเงี้ยลูกเนาะคลับเก่งมากค่ะเอาเลยตีลูก your hands ไงก็คือเอามือมาแบบประกบมาตบกันจริงไหมคลับยูเอแอนส์เขาเรียกว่าปรบมือไหมตบมือมันดูแบบเนาะเขาเรียกว่าตบมือหรือปรบมือปรบมือดูเป็นทางการกว่าใช่ไหมคะปรบมืออะไรเงี้ยนะคะคลับ your hands คลับ your hands นะคะคำหนึ่งเป็นคำกริยาเอ่ยประโยคนี้ลูกคำว่าคลับเก่งมากอันต่อไปเป็นการ พงกหัวพยักหน้า nah. not your head not your head เด็กๆค,คำเดี๋ยเป็นคำกริยาลูกคำว่า not เก่งมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายลูก touch your toes touch your toes ให้เราเอามือไปแตะที่นิ้วเทา้าจริงไหมลูกคำเีเป็นคำกริยาคะ่ะคำว่า touch เนอะ touch ที่แปลว่าจาับหรือว่า แต่จริงไหมคะดเด็กๆคะลูกเนาะวันนี้เขาเรียกว่าคำกริยาค่ะทุกคนขาออกเสียงพร้อมกันลุก stomp your feet clap your hands n o t your head touch your toes โหลดมากเลยทวนได้ไหมขอทวนคำกริยานิดหนึ่งนี่คุณมินี่ให้มาแล้วมีทั้งหมดลุกนี่มาแล้วคะนะคำแรกลูกออกเสียงพร้อมกันลูก stomp clap n o t touch ลองใส่เป็นประโยคคำสั่งจากกริยาหนึ่งตัวกลายเป็นประโยคคำสั่งโดยการขึ้นต้นด้วยกริยาไปได้เลยคำแรกคำว่ากระทืบเท้าให้ใช้คำว่า stop your feet ปรบมือสั่งให้ปรบมือต้องบอกว่า clap your hands สั่งให้พยักหน้าพังงหัวต้องบอกว่า n o d your head สั่งให้เอามือไปจับที่นิ้วเท้าต้องบอกว่า touch your toes touch your เท้ s es, นะคะไหนอาจให้ฟังก่อนคุณมินนี่จะแรนดอมขอเป็นประโยคคำสั่งที่บอกว่าพ่องกหัวคะ่ะถูกต้องคะ่ะ not your head ขอเป็นสั่งให้ปรบมือคะ่ะถูกต้องคะ่ะ clap your hands ขอเป็นคำสั่งให้จับหูคะ่ะ touch your e a r ใช่ ear, ไหคะจับหนึ่งข้างก็เรียกว่า touch your ear นะคะจับสองข้างเรียกว่า touch your ears ขอเป็นคำสั่งให้จับเลยลูกจับจับที่นิ้วเท้าค่ะ touch your toes ขอเป็นคำสั่งให้เลยดีลูกกระทึบเท้าลูก stomp your feet เก่งมากเลยนะ stomp your feet เป็นประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วยคำกริ ยา yeah. ลงไายด้วยเครื่องไม้ full stop เย่ะมากไปทำบับสขัดด้วยกันดีไหมดีไหมนะคะคครูว่าเราพอจําเนื้อหาได้แล้วค่ะมาลองดูหลบกบัฝสขัอันแรก,ด,กด้วยกันดีกว่านะคะดเด็กขาเขาบอกให้เราลุกนะจงเรียงประโยคเหล่านี้ให้ถูกต้องเลยมีรูปมาให้แล้วบอกหน่อยซิว่าเทอเทอกระทืบเท้านะกระทืบเท้าสิต้องสั่งว่าเออเป็นกริยาขึ้นมาก่อน สตอมตามด้วยคำว่า your เท้าของเธอลุก your feet จบด้วยเครื่องหมา full stop เก่งมากออกเสียงพร้อมกัน stomp your feet กระทืบเท้าอีกครั้งหนึ่ง stomp your feet แปลว,ว่าสั่งให้กระทืบเท้า,าอันต่อไปค่ะนะคะอุ๊ยสั่งให้ปรบมือค่ะนะคะต้องบอกว่า ปลบมือคะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องปลบลูกสั่งลูกสั่งก่อนลูกเนดะี๋ยวค่อยปบลบนะบางคนเต็มตัวยกมือขึ้นมาละเต็มตัวจะตบเลยนะคะปลบมือคะ่ะบอกว่า Clap มือคะ่ะ your hands clap your hands จบด้วย full stop คะ่ะออกพร้อมกัน clap your hands clap your hands ปลบมือนิดนึงโอเคอันต่อไปอะ เรียงให้หน่อยเรียงเป็นเอาเกริยาขึ้นก่อนลุกอ่าฮะเอาเลยตามต่อคะโอ้โ oh หอะไรต่อคะอู uh ้ห huh. ูอะไรต่อลุกไหนเรียงมาให้ละลองทำซิว่าเขาสั่งให้เราทำการ not your h a d ทำซิลุก not your h e a d ถูกต้องเลยให้เราพงกหัวพยักหน้าใช่ไหมพื่อพร้อมกันลุก not your head ถูกต้องและสิ่งสุดท้ายลูกอันนี้ค่ะนะคะบอกคุณคุณมินี่เลยค่ะสั่งให้ทำอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยกริยาสิกริยาใช่จุดกลมกลม full stop ไหมไม่ใช่นะกริยาคือคำว่าจับสัมผัส touch เก่งมากนานตามต่อ your toes จบด้วย full stop ออกเสียงพร้อมกัน Touch your toes ให้เอามือไปจับเท้าใช่ไหมคะนี่ทำให้หน่อยสิอันนี้ครูคุณจะพูดนะจะสั่งลูกหนูก็ทำโอเคไหมคะอ่าเป็นการทวนแล้วกันเอาเป็นอะไรดีลูกเอาเป็นนี้ดีกว่า Clap your hands โ oh อ้โหเอาเป็น Not your head อีกอันหนึ่ง Touch your Touch you เลยดิ touch your touch your hair เอามือไปจับผมนะ touch your hair touch คือจับสัมผัสนะคะเด็กๆคอย่าลืมนะต่อไปลูกเด็กขาเรามาลองฟังกันไหมลูกมาลองฝึกการฟังเพิ่มเติมกันดีกว่าลูกรูปแรกลูกรูรมีนี่จัดมาให้แล้วน้องไม้เตรียมตัวกมลมละนะคะเหมือนหนังสือไหมเหมือนเลยใช่ไหมหน้าเจ็ดสเหมือนเลยนะ บบเฟือหาดที่2อลูกใน My English ของหนูลูกเปิดหน้า7จะดสดูด้วยกันก็ได้นะเหมือนกันเป๊ะเลยไหนดูซิว่ารูปนี้ลูกน้องทําอะไรน้องทําการจุดๆเนี่ยใช่หรือเปล่าฝึกการฟังฝึกการฟังเขาจะพูดขึ้นมานะคะเริ่มเลยค่ะ nod your head เขาพูดคําว่าอะไรเอ่ยได้ยินไหม nod your head อ่าตอบก่อนดีกว่า ข้อนี้ลูกตอบเป็นถูกหรือผิด yes หรือ no ลูก no ถูกต้องค่ะเพราะเขา no ไม่ถูกคือ no คำตอบถูกต้องนะงงไหม no เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาไม่ไทำการ not your head เขาไม่ได้ not your head แต่เขาสั่งให้ touch your toes touch your toes นะออกเสียงพร้อมกันลูก not your head touch your toes โอเค รูปต่อไปรูปนี้ล่ะรูปกับเนี่ยที่เราได้ยินกับรูปเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมใช่ไม่ใช่ Yes หรือ No Clap your hands โอโ้อีกครั้งนึ่งเด้ Clap your hands อ่าตอบว่า No เก่งมากๆค่ะเพราะเขาพูดว่า Clap your hands Clap your hands นะเขาสั่งให้เรา ปรบมือจริงไหมแต่น้องกลับไปกระทืบเท้าจริงไหมน้องทำไรลุกถ้าเกิดสั่งให้กระทืบเท้าต้องบอกว่า s t o m your feet เนาะ s t o m your feet ออกเสียงพร้อมกันลุก clap your hands ปรบมือนั่นเองสั่งให้ปรบมือรูปต่อไปละจา้ารูปนี้ละจา้าทำอะไรเอ่ยนะคะลองฟังดีกว่าว่าตรงกับที่พูดไหม touch your toes ตรงไหมลองฟังใหม่นะ Touch your Toes Your ข้อนี้ตรงไหมลูกตรงใช่ไหมคะเพราะเขาพูดว่า touch your toes touch your toes ออกเสียงพร้อมกันค่ะ touch your toes ให้เอามือไปจับที่นิ้วเท้าลูก touch your fingers เอามือไปจับที่นิ้วมือ touch your hand จับที่มือนะคะ touch your arm จับที่แขนจริงไหม ต่อไปค่ะรูปนี้ดีกว่าทำอะไรเนี้ยลองฟังลูกนะ stomp your feet อืมได้ยินนะยาวเหมือนกันเนาะลองฟังใหม่นะ stomp your feet ได้ยินคำว่าเขาสั่งให้เราใช่ลูก stomp your feet stomp your feet แต่ทืบเท้าตรงไหมลูกตรงกะไหนลูกตรงกับกรูปไหมตรงจริงไหมคะตอบว่า yes Yes นะคะเป็นการตอบว่าใช่เลยว่าเขาสั่งให้เรา s t o m your feet กระทืบเทา้าออกเสียงพร้อมกันค่ะ s t o r m your feet อีกครั้งลูก s t o r m your feet กระทืบเท้าเลยนริน,นจ๋านี่ลูกนะเราลูกนะฮะฝึกการฟังด้ยวยกันดูว่ารูปของเราลูกนะมันสอดคล้องกับที่เขาพูดมาหรือเปล่าไปแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตดูต่ออีกนิดนะึ่งไหมลูกขอเป็นลูกให้เราลองฟังลูก แล้วทําตามดีไหมฟังเขาพูดว่าเขาพูดว่าอะไรไประโยคคาสั่งคืออะไรแล้วเราทําตามที่เขาสั่งนะคะไปดูคําสั่งแรกกันค่ะคําสั่งแรกเขาสั่งให้ nod your head อ่นะาหนใครทาได้หนใครทำได้นะาทาเลยลูกคําสั่งแรกเขาสั่งให้เรามีใครยังไม่ได้ไหมอ่ะอีกครั้งหนึ่ง nod your head ทุกคนทําพร้อมกันเขาสั่งให้เรา พยักหน้าพงงหัวเก่งมากค่ะเพราะเขาพูดว่า not your h e a d not your h e a d ออกเสียงพร้อมกันลุก not your h e a d แล้วก็พงกหัวพยักหน้าไปด้ยวยเอาใหมส่สิ not your h a d e นะฮะพะงกหัวพยักหน้าไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยสิ่งต่อไปล่ะเขาสั่งให้เราทำอะไรลูกเออทำาท่านี้ค่ะนะฮะท่านี้ค่ะนะคะบางคนบอกเตรียมตัวรำนะคะท่านี้สั่งให้เราทำอะไรเอ่ย clap your hands why สั่งให้เราเอะไรลูกลองฟังใหม่แล้วลองทำตามลูก clap your hands อ่ะทำเลยปบมือเก่งมากใช่เพราะเขาพูดว่า clap your hands clap your hands ให้เราปบมือนั่นเองออกเสียงพร้อมกัน clap your hands ปรบมือ <c oughs> ปบปบทำไมดีใจไงที่พูดได้อันต่อไปลูกรูปนี้ ไม่ต้องดูรูปดีกว่าฟังอย่างเดียวดีกว่าแล้วลองทำตามเลยบางคนเต็มตัวก้มแล้วเต็มตัวก้มละนะคะอุ้ยก้มทําไมอะ่ะเหมือนพูดเฉลยเลยเนาะลองฟังสิเขาพูดว่าอะไร Touch your toes อีกครั้งนะ Touch your toes ทุกคนทํา Touch your toes เขาให้เราทําการ จับที่นิ้วเท้าเก่งมากค่ะนะคะโอเคลุกขึ้นมาก่อนค่ะเด็กๆขึ้นมาก่อนลุกนะออกเสียงพร้อมกันก่อนลุก touch your toes touch your toes นะคะและรูปสุดท้ายลุกคำสุดท้ายของเราค่ะนะคะฟังอย่างตั้งใจลุกเนาะ stomp your feet โอ้โห,โหอีกครั้งเลย stomp your feet อันนี้ไม่ต้องทำากลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างา้องเขาจะได้ยินมันจะดังเกินไปลูกเนาะนั่นเลยคะเมื่อกี้ลูกเขาพูดคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยใช่ลูกคำว่า s t o m your feet s t o m your feet เขาสั่งให้เรากระทืบเทานั่นเองเออกเสียงพร้อมกัะซิลูก s t o r m your feet กระทืบเทาใช่ไหมเอางี้ครูคุณมินนี่จะพูดภาษาอังกฤษหนูบอกไทยว่ามันคือคำว่าอะไรมันคือประโยคคำสั่งว่าอะไรโอเคไหม Stomp your feet, clap your hands, clap your hands เอาเป็ไรดีเอาเป็น uh, not your head เอาเป็นไทยบ้างดีกว่าจับเลยดีจับนิ้วมือตัวเอง touch your fingers, touch your fingers เอาใหม่เอาเป็น uh, พยักหน้าพัง,งหัวค่ะ not your head ขอเป็น กระทึบเท้าค่ะ stom your feet เก่งมากๆเลยเด็กๆลูกหนูจำได้หมดเลยเหรอเนี่ยนะคะเชื่อได้มีนี่นี่ทวนดีกว่าขอทัวนลูกอ่ะครูมีนี่ขอแรนดอมนะคะขอเขียน3คํคำดีไหมลูกขอําคำคำแรกขอเป็นคำว่าอันนี้ดีกว่าอ่ะเด็กๆค่ะทำท่านี้ให้หน่อยค่ะ เก่งมากๆค่ะนะผงกหัวนั่นเองค่ะ Not your head Not your head ขออีกอันนึงค่ะอันนี้ดีกว่านูเนาะอ่าทำเลยลูกหนูทำเลยค่ะเลิศมากเลย clap your hands เปลว่าปรบสมัยลูกให้เราปรบปรบมือใช่ไหมลูกนะขออีกอันดีกว่าอีกอันหนึ่งดีกว่าเป็นคำนี้ดีกว่าอ่าอันนี้ดีกว่า นี่ดีกว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอ่านะคะโอเคทำเลยค่ะ touch your hair เอามือจับที่ผมใช่ไหมเป็นใหม่เป็นใหม่ดีกว่าเอาเป็นเลยลูกอันนี้ดีกว่าโอเค touch your เอาสองข้างเลยดีไหมจับอย่างนี้ด้วยกันแม่ไหมจับสลับกันได้ไหมเอาอย่างนี้ด้วยกันเออโอเคทำลูก touch your arms touch your arms นะให้เราเอามือทำไมลูก จับที่แขนของตัวเองจิงม๊มะอันนี้อาร์มเติมเอสเพราะมีกี่ข้างจับสองข้างเนอะซ้ายจับขวาขวาจับซ้ายอะไรเงี้ยนะคะสรุปเด็กๆเขาวันนี้ลูกเราเรียนเรื่องของประโยคคําสั่งลูกนะสี่คำค่ะนคคะสี่คำสั่งลูกนะึ้นตัวนด้คำกริยาจิม๊มะแล้วประโยคคําสั่งเป็นประโยคต้องลงท้ายด้วยฟึกสต็อปตลอดการคะ่ะเด็กๆคะอย่าลืมนําสิ่งนี้ลูกไปใช้นะคะเด็กๆขาและเมื่อเราพอจําได้ลูกนะเรามาทาแบบฝึกเพิ่มเติมกันนิดนึง นะฮะหน้าที่71ถึงหน้าที่73กันด้วยดีวยกว่าเนาะจะได้แบบจาได้แบบแม่นยาแบบไปกระทบทวนในตัวไปด้วย,ยไรเงี้ยนะคะแต่คราวหน้าคุณคุณมินี่เนี่ยจะขอทบทวนด้วยกันทั้งหมดนะลูกเนาะในลูกนะคราวสุดท้ายด้วยกันนะคะของออหน่วยที่3ของเราลแล้วมาเจอกันใหม่นะคะคราวหน้านะคะกับการรีไซเคิลเตรียมเสียงมาได้ดีหลับเราจะมาร้องเพลงกันแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน